ทุกคนครับวันนี้เรามาเริ่มในหน้าที่9นะครับเรื่องความต่างเฟสนะคืออย่างนี้ครับมันจะเป็นการเช็คว่าพี่เคยสอนไปแล้วว่าเฟสเนี่ยคือการบอกการเคลื่อนที่ของคลื่นเทียบแบบมุมนะครับความต่างเฟสอันแรกก่อนของคลื่นขบวนเดียวหมายถึงคลื่นหนึ่งคลื่นเขาบอกว่าสูตรการหาความต่างเฟสเมื่อทราบระยะห่างระหว่างจุด2จุดก็คือเดลต้าเฟสเท่ากับ2พายเดลต้า x ส่วนแลมด้ามันคือสูตรอะถ้ากรณีเวลาเปลี่ยนไปจะใช้สูตรนี้เดลต้าเฟสเท่ากับ2พายเดลต้า t ส่วนคาบสูตรนี้ใช้สำหรับกรณีที่ระยะทางอ่ะรู้ระยะวงเล็บเดลต้า x อันนี้คือรู้เวลาก็คือเดลต้า t ลองมาดูตัวอย่างข้อนี้นะครับตัวกำเนิดคลื่นน้ำให้คลื่นที่มีความถี่ตัว f ซึ่งมีความเร็ว2ก็คือ v จุด a และ b อยู่บนผิวน้ำในเส้นตรงต่อกับตัวกำเนิดคลื่นได้อยู่ห่างกัน 0.3 เมตรอันนี้คือเดลต้าอะไรครับเดลต้า x ก็คือระยะที่เปลี่ยนแปลงไปจุดทั้ง2มีเฟสต่างกันกี่เรเดียนก็เลยใช้สูตรว่าเดลต้าเฟสเท่ากับ2พายเดลต้า x ส่วนแลมด้าก็จะกลายเป็น v เท่ากับ f แลมด้าแลมด้าเท่ากับ v ส่วน f ก็เป็น2ส่วน8ได้1ส่วน4อันนี้เราได้แลมด้ามาแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็น2พายเดลต้า x เป็น 0.3 หารด้วย1ส่วน4 4กลับด้านขึ้นมาคูณเป็น2.4 พายเรเดียนหน่วยเป็นเรเดียนนะครับอันนี้ยากไหมไม่ยากจดเลยสังเกตนะครับ2ตัวนี้เดลต้าเฟสเนี่ยอันนึงเป็น2พายเดลต้า x ส่วนแลมด้าอีกอันนึงเป็น2พายเดลต้า t ส่วนคาบให้เราดูให้ดีนะครับ2อันนี้x คือระยะทางจะคู่กับแลมด้าเวลาจะคู่กับคาบทุกคนดูดีๆนะครับครับทีนี้ลองมาดูในหน้าต่อไปนะครับข้อ2เขาบอกว่าคลื่นขบวน1มีความเร็วก็คือ v ถูกไหมครับมีความถี่ก็คือ fอยากทราบว่าจุด2จุดที่มีเฟสต่างกัน180องศาห่างกันอยู่เท่าไหร่อันนี้เขาบอกเดลต้าเฟสมาแสดงว่าโจทย์กำลังหาอะไรอยู่เดลต้าอะไรครับ x เราเริ่มต้นจากการหาแลมด้าก่อนโดยใช้สูตรว่า v เท่ากับ f แลมด้า400เท่ากับ100แลมด้าแลมด้าอะไรเท่ากับหน่วยเป็นเก่งมากสูตรเดลต้าเฟสมีค่าว่าอะไรนะครับเดลต้าเฟสเท่ากับ2พายเดลต้า x ส่วนแลมด้าโอเคดังนั้นเดลต้า x เลยเท่ากับเดลต้าเฟสแลมด้าส่วน2พายเดลต้าเฟสก็คือเท่าไหร่2พาย180คือเท่าไหร่ครับ180พายคูณ4หาร2พายจึงตอบ2เมตรข้อ3ครับคลื่นขบวน1มีความถี่คือตัวแปรอะไร f f frequency นะครับเมื่อเวลาผ่านไป 1.2 วินาทีก็คือเดลต้า t จงหาว่าเฟสใหม่มีค่าเท่าไหร่ถ้าเฟสเริ่มต้นจาก0เราใส่สูตรก่อนว่าเดลต้าใครเดลต้า q 2พายเดลต้าส่วน
แต่โจทย์บอกอะไรความถี่ก็เลยเป็น2พายเดลต้าทีแล้วก็คูณกับ f เดลต้าเฟสก็คือเดลต้าเฟสเท่ากับ2พายวงเล็บ 1.2 คูณ12เนี่ยเท่าไหร่ครับได้282เก่งมากเป็น200เลยวะ228.8 28. ทีเนี้ยเดลต้าเฟสก็คือเฟส2ลบเฟส1เท่ากับ 28.8 พายใช่ไหมทีนี้ข้อ1เนี่ยเขาให้เฟสเริ่มต้นคือเฟส1อ่ะเท่ากับ0ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเฟส2ก็เลยเท่ากับ 28.8 พายไปเลยอันนี้ถูกไหมข้อ2เฟส2ลบเฟส1เท่ากับ 28.8 พายเฟส2กำลังหาลบด้วยเฟส1คือ90คือพายส่วน 2หรือ 0.5 พายเท่ากับ 28.8 พายดังนั้นเฟส2ก็เลยเท่ากับ 29.3 พายมาดูข้อ4นะครับจากรูป P เนี่ยเป็นแหล่งกำเนิดคลื่นซึ่งมีคาบการสั่นคาบคือตัวทีใหญ่จุด Q และจุด R อยู่ห่างจากจุด P เป็นระยะเท่านี้กับเท่านี้อันนี้คือ x 1 x 2ตามลำดับถ้าคลื่นเคลื่อนที่จากจุด Q และจุด R มีเฟสต่างกัน270ก็คือเดลต้าเฟสจงหาความเร็วขึ้นก็คือตัว v ข้อนี้ใช้เดลต้าเฟสเท่ากับอะไรครับเดลต้าเฟสเท่ากับ2พายเดลต้า t เดลต้า x ส่วนลัมดาเดลต้า t ส่วนลัมดาครูใช้อันนี้โอเคพี่เจี๊ยบผิดข้อค่ะคือตัวแฟนของข้าอะไรของมึงอ่ะเฮ้ยพี่เจี๊ยบผิดเอาเดลต้าเองเหรอก็ใช้สูตรนี้คือโจทย์ข้อนี้เขาให้มาทั้ง2แบบเขาจะดูว่าเราเลือกใช้สูตรถูกไหมถ้าไม่คล่องก็เขียนสูตรแล้วลองแทนดูว่าออกไหมถ้าไม่ออกก็เปลี่ยนสูตรเพราะมันก็แค่นั้นนะครับเดลต้าเฟสเป็น270 270เป็นกี่พายใครที่ทำไม่เป็นนะครับ360เนี่ยคือ2พาย270เป็นเท่าไหร่ก็ล่างคูณขวาหารบนตัดและตัด9 3 9 4 2 1 2 2คือใช่อันนี้คือวิธีคิดนะครับจะได้ว่า3พายส่วน2เท่ากับ2พาย2เดลต้า x ก็คือ14ลบ2ก็คือ2แล้วก็จะได้แลมด้าออกมาจากนั้นแลมด้าเลยเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยพายตัดพาย3ส่วน88ส่วน3 พี่เบอร์เพราะอีเนี่ย2ตัด2งั้นตัวไหนตัดกันวะซ้ายกับขวาก็ตัดกันไม่ได้อ่ะทีนี้พอได้อย่างงี้ปุ๊บโจทย์ถามหา v ใช่ไหมเราก็มีสูตรว่า v เท่ากับ f แลมด้าหรือ v เท่ากับแลมด้าส่วนคาบก็เลยเป็น8ส่วน3หาร10กำลังลบ3 8ส่วน3เท่าไหร่อ่ะ 2.7 คูณ10กำลัง3ตอบข้อนี้เพราะว่า10กำลังลบ3กลับด้านขึ้นมานะครับหน่วยเป็นเมตรเปอร์เซกนะครับข้อ5นะครับเชือกเส้น1ขึงตรึงโดยปลายข้าง1ตรึงอยู่กับที่ปลายอีกข้าง1ติดอยู่กับเครื่องสั่นสะเทือนมันจะเป็นมอเตอร์
เมื่อเครื่องนี้เกิดการสั่นสะเทือนปุ๊บมันก็จะทำให้เกิดคลื่นอย่างนี้นึกออกใช่ไหมนะที่จุดหนึ่งบนเชือกมีเฟสเปลี่ยนไปคำว่าเฟสเปลี่ยนไปคือเดลต้าเฟสทุกๆ3วินาทีคือเดลต้าทีเล็กจงหาว่าเครื่องสั่นสะเทือนนี้มีความถี่ f เท่ากับเท่าไหร่ก็เลยใช้สูตรว่าเดลต้าเฟสเท่ากับ2พเดลต้าทีส่วนคาบหรือเท่ากับ2พเดลต้าทีเอฟ240องศาคือกี่พายคือ3 4 3 4 3 4 3 4 2 3 6 6 6 4 2 3 3เออมันคือ2พายส่วน3ก็เอาไอองศาเนี่ยคูณพายหาร360ทำไมคูณพายอ่ะเก่งโอ้ยถ้ามันไม่ได้คูณ2พายหรอกแก2พายหายเออเออ2พาย2พายเย็นเด้อก็จะกลายเป็น4พายส่วน3ใครอย่างกูคนคนเดียวมึงเค้กเขาไม่เชื่อมึงเออเอ้ยแต่เค้กถูกอย่าว่าเค้กนะครับ2พายตัด4พายได้2แสดงว่าความถี่ก็เลยเป็น2ส่วน9 0.2 กว่าๆก็ตอบข้อ2ข้อ6ครับจากรูป S เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นโดยปกติ S ย่อมาจากคำว่า source นะครับที่แปลว่าแหล่งกำเนิดนะครับมีความถี่ F นะครับ F ให้คลื่นแผ่ออกไป V นะครับแสดงว่ารู้ F รู้ V จะรู้อะไรทันทีแลมด้าพี่ไม่เครียดครับเวลาสอบพี่ไม่ได้ตกด้วยจริงๆหน่วยเป็นไรถูกต้องครับเมตรอันนี้เขากำลังบอกเดลต้า x ไหนแลมด้ามีเอสเดลต้า x เป็น3ส่วน100เมตรนะเขาถามว่าเดลต้าเฟสเท่าไหร่เดลต้าเฟสเท่ากับ2พายเดลต้า x ส่วนแลมด้ามันก็คือ2พาย3ส่วน100คูณ 0.06 ตัดตอบ180ข้อ7นะครับจากรูปนะครับ S เป็นแหล่งกำเนิดคลื่นที่มีความถี่ F นะครับจุด P และจุด Q อยู่ห่างจาก S เป็นระยะ15และ18คือเดลต้า X เท่ากับ3เมตรแล้วเขาก็บอกว่ามีเดลต้าเฟสเท่านี้ด้วยจงหา V ครับก็เลยใส่สูตรว่าอะไรเจ๊กไม่ใช่สูตรไม่ได้อยู่ในมือถืออย่าเล่น2พายเดลต้า x ส่วนแลมด้าใช่ไหมครับแลมด้าเลยเท่ากับ2พายเดลต้า x เป็น3เดลต้าเฟสเป็น3พายส่วน2ตัดตอบ4เมตรแต่โจทย์ถามหา v v เท่ากับ f แลมด้า b เป็น400ดูแนวคิดข้อนี้นะครับเรารู้แนวคิดข้อนี้ก็คือว่าเรารู้เดลต้าเฟสเรารู้เดลต้า x 2ตัวเนี้ยใช้หาอะไรหาแลมด้าจากนั้นเราก็รู้อะไรอีกครับ F 2ตัวนี้ก็เลยใช้หาอะไร V อันนี้คือแนวความคิดนะครับข้อนี้นะครับคลื่นน้ำมีความถี่ F ความเร็ว V แสดงว่าเราจะได้อะไรทันทีได้เท่าไหร่แลมด้าแลมด้าเท่ากับ
ก็คือเอา 2.4 หาร30ได้ 0.08 เมตรระยะทางระหว่าง2จุดที่เคลื่อนมีความต่างเฟสเดลต้าเฟสเขาถามว่ามีค่าเท่าไหร่โจทย์ถามหาเดลต้า x ก็เลยใช้สูตรอะไรครับเดลต้าเฟสเท่ากับ2พายเดลต้า x ส่วนเดลต้าเฟสเป็น120องศานี่คือเท่าไหร่ต้องเปลี่ยน2พายก่อนง่ายกว่าไปซะเออก็ได้ถ้าอย่างนั้นน่ะอันนี้ก็เป็น120เท่ากับ360วงเล็บเดลต้า x แล้วหารด้วยแลมด้าก็คือ08ซึ่งเราจะได้ว่าเดลต้า x เท่ากับ120คูณ 0.08 ส่วน360อันนี้ได้1อันนี้ได้แล้วก็เป็น 0.08 ส่วน3คูณ100เพื่อเปลี่ยนจากเมตรให้เป็นเซนติเมตร800หาร3 2กว่าใช่ไหมได้ 2.7 เซนติเมตรแน่นอนพี่คูณ100เพื่อเปลี่ยนเป็นเมตรเอ้ยเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรได้แล้วทีนี้เขาบอกว่าถ้าพิจารณาตำแหน่ง1ของผิวน้ำถ้าเวลาผ่านไป1ส่วน90วินาทีเนี่ยจะมีเฟสเปลี่ยนไปเท่าไหร่ก็เป็นเดลต้าเฟสเท่ากับซึ่งหรือก็กลายเป็น2พายเดลต้า TF ก็เป็น2คูณ180เพราะว่าโจทย์ดันหน่วยเป็นองศาเห็นไหมแล้วคูณกับอะไรครับเดลต้า T 1ส่วน90 F เป็น30ได้1ได้3ได้6 6 220ตอบข้อ2ข้อ5ครับการซ้อนทับกันของคลื่นหรือการรวมกันของคลื่นซูเปอร์โพซิชันเขาบอกว่าเวลาคลื่น2ลูกเนี่ยมาซ้อนทับกันมันจะมีการซ้อนทับกันอยู่2แบบคือแบบเสริมกับแบบหักล้างถ้าเป็นการซ้อนทับกันแบบเสริมจะเป็นอย่างนี้สังเกตนะสมมติว่าซ้ายมือวิ่งมา1หน่วยขวามือ2หน่วยพอตอนซ้อนทับปุ๊บรูปจะกลายเป็นเลย3หน่วยเพราะว่า1บวก2เป็น3ทีนี้พอมันเคลื่อนออกจากกันปุ๊บ2จะอยู่ฝั่งนี้เคลื่อนไปทางซ้าย1จะอยู่ฝั่งนี้เคลื่อนไปทางขวาไม่มีการลดหรือเพิ่มใดทั้งสิ้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ที่เดียวตอนที่มันเจอกันพอดีอันนี้คือเขาเรียกแบบเสริมแบบเสริมคือบนวิ่งมาชนกันหรือล่างวิ่งมาชนกันแต่ถ้าเป็นการซ้อนทับกันแบบหักล้างเช่นแบบรูปนี้ด้านขวาเป็นด้านบนด้านซ้ายเป็นด้านล่างแบบนี้พอมันชนกันปุ๊บบริเวณนี้ที่ชนกันมันจะหดเหลือแค่หนึ่งเดียวเหลือแค่เส้นนี้ใช่มันหักล้างกันทีนี้พอผ่านออกไปปุ๊บมันก็รูปมันจะเป็นอย่างนี้ละแล้วก็อย่างนี้ไปทางซ้ายไปทางขวาอ่ะเอาใหม่สมมุติว่ารูปอย่างเงี้ยดูนะมันกำลังวิ่งทางขวากำลังวิ่งทางซ้ายอันนี้หนึ่งอันนี้สองสมมติมาชนกันณตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้จะกลายเป็น3ทันทีเลย okay. พอวิ่งผ่านออกไปปุ๊บไอ้ตรงนี้จะกลายเป็น2 okay. ไอ้นี่จะกลายเป็น1 okay. เก็ตบอล yeah. คือมึงควรวาดรูปอย่างนี้ในชีทอ่ะนะ okay. นะทีนี้ถ้าสมมติเป็นแบบหักล้างจะเป็นอย่างนี้ครับเช่นนี้ไปทางขวาไปทางซ้ายอันนี้2อันนี้1มาเจอกันปุ๊บตรงไหนเยอะกว่าตรงนั้นน่ะจะเลือดรอดก็คือ1ล้านสุดท้ายก็จะเป็นนี้อันนี้2อันนี้1ครับเก็ทโอเคหลักการมีอยู่แค่นี้เดี๋ยวดูมันออกสอบนะคือบ้านพ่อองเป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเดี๋ยวดูอ่ะเนี่ยเห็นไหมคือเป็นรูปสามเหลี่ยมจริงด้วยนี่ขนาดพี่ยังไม่เห็นชีทพวกเรานะคือแบบเต็มเวอร์มากเนาะรู้ไหมเอ้ยอย่าเล่นกันสิ
เด็กอนุบาลเลยต้องให้เตือนตลอดทุก3นาที5นาทีข้อนี้ดูนะคลื่น2คลื่นกำลังเคลื่อนที่เข้าหากันดังแสดงในรูปคลื่นรวมจะมีความสูงของคลื่นสูงสุดกี่เซนติเมตรก็ตอบเลยว่า6ก้อนนี้มันสูง4ไอเนี่ยสูง2พอมันทับกันปุ๊บ ก็จะสูงแล้วเอง6ใช่ไหมเออใช่แล้ว6เมื่อเวลาผ่านไปกี่วิดูนะจุดยอดเนี้ยกับจุดยอดเนี้ยพอทับกันจุดยอดจะอยู่ตรงนี้มันจะกลายเป็นรูปตรงนี้ทีนี้ในการหาเวลาเนี่ยเรามีสูตรว่า v เท่ากับ s ส่วน t v เนี่ยเป็น2 s ก็ดูสิจุดนี้ถึงจุดนี้ระยะเป็นเท่าไหร่4มั้ย4จุดนี้กับจุดนี้ระยะเป็นเท่าไหร่4ก็แสดงว่า s ก็เป็น4ส่วน t แสดงว่า t เท่ากับกี่วิเออตอบข้อ4ได้มั้ยเป็นข้อ4เขาบอก v มาแล้วเป็น2ไงลบ2คือไปทางซ้าย2ก็ไปทางขวาแต่เวลาคำนวณไม่ต้องใส่บวกลบลบบอกแค่ทิศนะครับข้อ2คลื่นดน2คลื่นนะครับหน้าตาดังรูปเลยเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 2.5 เมตรต่อวินาทีเคลื่อนที่เข้าหากันตามเส้นเชือกดูนะไอ้ตรงเนี้ยสีส้มตรงนี้นะครับกับตรงเนี้ยอันนึงเป็นแบบเสริมเอ้ยอันนึงเป็นแบบขึ้นอันนึงเป็นแบบลงเวลาชนกันปุ๊บจุดที่ชนกันเนี่ยมันเลยจะหักล้างกันเห็นรูปข้างล่างไหมถ้าใครดูเป็นอย่างนี้นะครับไอ้ตรงเนี้ยคือตรงนี้ไอ้ตรงนี้สีฟ้าเนี่ยคือตรงนี้ส่วนสีม่วงแล้วกันคือบริเวณเนี้ยกับบริเวณนี้มันหักล้างมันหายไปก็เลยกลายเป็นเส้นตรงงงไหมเอาแค่นี้ก่อนไม่งงนะงงตรงไหนอ้าวมันเป็นอย่างเงี้ยกับอย่างเงี้ยวิ่งมาพอเจอกันปุ๊บเป็นไงหักล้างหรือเสริมหักล้างแล้วมันขึ้นสมมุติขึ้น1ลง1หักล้างก็กลายเป็นอะไรเส้นตรงเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นศูนย์เลยทีนี้เขาถามว่ารูปนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปกี่วิแสดงว่ามันหาเวลาเวลาก็ใช้สูตร v เท่ากับ s ส่วน t ซึ่ง v เป็น 2.5 ส่วน t หา s ดูนะครับให้เอาสักจุดใดจุดหนึ่งสีใดสีหนึ่งเท่านั้นเช่นเพี้ยวจุดนี้สีอะไรดีวะสีแดงนะดูนะจุดนี้ถ้ารูปล่างก็คือจุดนี้จริงไหมแต่ถ้ามองอย่างเงี้ยแม่งมันอ่านตัวเลขไม่ได้ก็ไม่เอาเพี้ยวจุดนี้ได้ไหมเป็นเท่าไหร่อ่ะ 1.5จุดนี้คือสเกลคือ 1.5 ใช่ไหมไม่เอาว่ะเอาจุดนี้แล้วกันจุดปลายนี้มันคือจุดนี้จริงไหมครับตรงเนี้ยเป็น 1.75 งงไหมอันนี้เป็น3แสดงว่า S ที่เคลื่อนที่ได้ก็คือ 1.75 ถึง3เนี่ยระยะเท่าไหร่1.25 แสดงว่า t ก็เลยเท่ากับ 0.5 วินาทีเพราะ 1.25 หารด้วย 2.5 ก็คือ 1 ส่วน 2 ก็คือ 0.5 เสร็จทำข้อนี้เป็นข้อที่ค่อนข้างยากถ้าใครไม่เข้าใจจริงๆอ่ะเชื่อว่าทำไม่ได้แน่ๆนะครับลองมาดูพร้อมกันเดี๋ยวพี่ขอเอาช้อยออกนะมันจะไม่มีที่คำนวณ นะครับเขาบอกว่าคลื่นดน2ชุดเนี่ยมีการกระจัดสูงสุด4เซนติเมตรแสดงว่าจุดนี้คือ4
ทั้งคู่เลยนะครับหน้าตาเป็นรูปสามเหลี่ยม2อันเนี่ยวิ่งเข้าหากันอันนึงซ้ายอันนึงขวาด้วยอัตราเร็วเท่านี้ v ในตอนเริ่มต้นสังเกตจุด A บนเส้นเชือกเห็นตรงนี้ไหมห่างจากคลื่นดนทั้ง2เป็นระยะ5เมตร เอ้ย5เซนติเมตรเท่ากันเมื่อเวลาผ่านไป3วินาทีจุด A จะมีการกระจัดกี่เซนติเมตรเราว่าผ่านไป3วิเนี่ย S เท่ากับ VT แสดงว่าเป็น2คูณ3แสดงว่ามันวิ่งไปกี่เมตรไอ้กี่เซน6เซนติเมตรทีนี้จุดนี้มันเป็นระยะเท่าไหร่จุดเนี้ยมันไม่บอกสเกลอะไรเลยมันบอกว่าดูนะจากเนี่ยถึงเนี่ย5เซนจากนี่ถึงนี่เนี่ย5เซนไม่ยากเราเอาจุดนี้เป็นหลักพี่ใช้จุดสีแดงเป็นหลักดูที่รูปนะครับพี่ทำรูปขวาก่อนห้ามจดเลยนะเดี๋ยวงงจุดนี้วิ่งมามันจะต้องมาอยู่ตรงนี้ก็มันวิ่งไป6เซนอะถ้า5เซนมันจะมาอยู่ที่จุด A พอดีแสดงว่ามันอยู่ที่จุดนี้แล้วผ่านมากี่เซนด้วยประมาณ1เซนแสดงว่ารูปใหม่จะเป็นรูปนี้เช่นเดียวกันสีฟ้าตรงจุดนี้5เซนวิ่งมาทางขวา6เซนแสดงว่าก็ต้องเลยจุด A ไปกี่เซน1เซนเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นสีฟ้าอยู่ทางนี้อันนี้สีฟ้า1อันนี้คือสีฟ้า2ผ่านไป3วิด้านขวามือก็เช่นกันเป็นสีแดงเขาถามว่าณจุด A อ่ะมีการกระจัดเท่าไหร่ทีนี้มาดูรูปสีแดงก่อนจุดนี้มาถึงจุด A อ่ะระยะเท่าไหร่ครับ1เซนแล้วตรงนี้ยาวเท่าไหร่2เซนก็ฐานมันยาว3เซนน่ะใช่ไหมสูงเท่าไหร่4หามาว่าจุดนี้สูงเท่าไหร่4ส่วน3เท่ากับ h ส่วน2หลักการของสามเหลี่ยมคล้ายถ้าสูง4ฐานจะต้องยาวเท่าไหร่3แล้วถ้าสูง h ตัวนี้ฐานก็จะยาวเท่าไหร่2เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า h เท่ากับ8ส่วน3เซนติเมตรหยุดก่อนนะอย่าพึ่งทีนี้มาดูสีฟ้าไม่เท่ากันวะขยายล่างก่อนสีฟ้าคิดเหมือนกันดูดีนะครับสูงเท่าไหร่4จุด A อยู่ตรงนี้ระยะเป็นเท่าไหร่1ตรงนี้ระยะเป็นเท่าไหร่2แสดงว่าเป็นอันนี้คือ h สีฟ้านะครับ4ส่วน3เท่ากับ h ส่วน1แสดงว่า h เท่ากับ4ส่วน3ทีนี้เราก็เลยได้ว่าการที่สีฟ้ากับสีแดงตรงนี้มาทับกันตรงนี้จะเกิดการปูดขึ้นกว่าปกติเพราะฉะนั้นจุด A มีการกระจัดกี่เซนติเมตรก็คือ h 1บวก h 2ตอบ8ส่วน3บวก4ส่วน3ตอบ4เซนติเมตรครับข้อ4เขาบอกว่าตามรูปคลื่นดน2คลื่นในเส้นเชือก
แต่ละคลื่นเนี่ยสูงอยู่ 0.03 เมตรเคลื่อนที่หากันด้วยอัตราเร็วเห็นไหมมันโชคดีนะที่เราอ่ะยังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันถ้าเป็นพวกโอลิมปิกมันเคลื่อนที่ด้วยเวลาไม่เท่ากันด้วยก็แค่คิด2รอบไม่ต่างกันนะครับจุด A คือจุดกึ่งกลางระหว่างคลื่นทั้ง2ที่เวลา t เท่ากับ0คลื่นทั้ง2อยู่ห่างกัน 0.32 เมตรแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็น 0.16 ด้วยเขียนสเกลดีๆนะครับไม่งั้นงงเดี๋ยวค่อยจดที่เวลา3วินาที s เท่ากับ vt เป็น 0.05 คูณ3ก็คือ 0.15 เมตรจุด a จะอยู่สูงจากแนวระดับเท่าไหร่คือคิดเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเลยคำถามก็คือว่าแสดงว่าจุดนี้เลื่อนไป 0.15 ดูนะแสดงว่ารูปนี้จะเลื่อนมาแล้วตรงนี้จะเหลืออยู่ทุกคนถ้าพี่เปลี่ยนเป็นเซนหมดเลยได้ไหมตรงนี้ก็คือ1เซนติเมตรเพราะว่าระยะทางมัน16แต่มันวิ่งได้เท่าไหร่ 0.15 แสดงว่ามันไปยังไม่สุดเหลืออีก1เซนจะไปครบทั้งตัวเช่นเดียวกันนะครับรูปสีแดงทำไมมึงไม่หันทางเดียวกันวะเดี๋ยวกันนะมันฟลิปยังไงนะแล้วก็เหลืออีกเท่าไหร่เช่นกัน1ตรงนี้ก็จะเหลือ1เซนเช่นเดียวกันพี่ขอเปลี่ยนหน่วยเป็นเซนติเมตรให้หมดเพราะว่ามันจะได้เข้าใจง่ายกว่าเอามาดูสีฟ้าทุกคนทำสีฟ้าพร้อมกันนะครับจุด A อยู่ตรงนี้สีฟ้านะอันนี้คือ1อันนี้คือเท่าไหร่0.15ไม่ใช่ไม่ใช่ 0.15 15ไม่ใช่ไม่รู้ไม่ยอมอันนี้สูงเท่าไหร่3อันนี้37 4ข้ามชิดแทน37เท่ากับ3ส่วน xแทน37เป็น3ส่วน4แสดงว่า x ยาว4ทั้งหมดในยาว4ตรงนี้คือ3เขาไม่ได้บอกว่าฐานยาวเท่าไหร่ไอ้16เมตรน่ะคือจากจุดเริ่มต้นไอ้จุดฐานมันน่ะไปถึงจุด A ต่างหากข้อนี้ถือว่าแอดวานซ์กว่าข้อนู้นแน่จริงกลับด้านมาเลยนะครับอันนี้ประชดประชด สอบซัมเมอร์จริงยิ้มอ่อนเลยจ้านะครับทีนี้ก็จุด A ก่อนจุด A ก็เป็น3ส่วน4เท่ากับ h ส่วน3แสดงว่า h ก็เลยเท่ากับ9ส่วนตั้งใจ concentrate หน่อย focus เดี๋ยวให้มอสไปยืนหน้าประตูนะผ่านนี้เลยตั้งใจอันนี้1อันนี้3อันนี้3 h สีแดง3ส่วน4เท่ากับ h ส่วน3มันก็3เหมือนกันใช่ไหมใช่ใช่ h ก็เลยเท่ากับ9ส่วน4แสดงว่าจุด A h ก็เลยเท่ากับ9ส่วน4บวก9ส่วน418ส่วน4นั่นน่ะเซนติเมตรจบจดเลิกวันนี้ครับสวัสดีครับ